เดี๋ยวตัดตูดก่อนวันนี้นะคะจะชวนมาทำหวานเย็นโกโก้ค่ะแล้วรอให้มันละลายอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำหวานเย็นโกโก้นะคะแบบถุงแบบนี้เลยค่ะตามไปดูกันเลยสำหรับนะคะส่วนผสมนะคะก็มีผงโกโก้ค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้ใช้ตัวนี้นมโรงเรียนค่ะหรือว่านมจืดนะอันอื่นก็ได้ยี่ห้ออื่นน้ำตาลทรายนมข้นหวานค่ะน้ำเปล่าสะอาดแล้วก็มีถุงแล้วก็ยางนะคะขนาดตามต้องการเลยใครมีถุงแบบว่าโบราณนะแบบยาวๆสักครึ่งนึงยาวๆก็ได้อันนั้นก็จะแบบว่าเหมือนมากแต่แบบนี้นะคะก็ทำได้เอาตามที่บ้านเรามีเลยเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนะคะต้มน้ำก่อนนะจุดแก๊สเปิดไฟตั้งให้เดือดเลยค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ผงโกโก้ลงไปได้เลยค่ะคนให้ผงโกโก้ละลายค่ะเมื่อละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ลงไปทั้งหมดนะคะหรือว่าใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะคนน้ำตาลให้ละลายค่ะเมื่อละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะแล้วเราก็คนอีกครั้งนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่นมจืดลงไปค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะหมดกล่องเลยคนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราจะเริ่มนะคะตั้งให้เดือดนะคะปุดๆเพียงเล็กน้อยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วค่ะต่อจากนั้นนะคะเราจะปิดแก๊สปิดไฟแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นหรือว่าให้พออุ่นๆนะคะให้คลายร้อนเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการใส่ถุงนะคะเราก็คนๆหน่อยเนาะเพราะว่าจะมีตัวโกโก้นะคะที่ว่านอนก้นอยู่เนาะเราก็หาภาชนะที่มีปากแบบนี้นะคะเพื่อเราใส่ถุงเทใส่ถุงก็จะง่ายหน่อยนะคะถุงเล็กถุงขนาดใหญ่แล้วแต่เราเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มัดปากถุงนะคะมัดให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกเวลาเรานำไปแช่ฟรีซถุงเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีทานแบบว่าภายใน1ครั้งก็ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปเผื่อเอาไว้มัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จนหมดเลยค่ะที่ทำไว้โกโก้จะนอนก้นนะคะเราเขย่าถุงทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อให้เข้ากันดีก่อนที่เราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเราไปแช่ช่องฟิตกันค่ะแช่อย่างน้อยนะคะ4ชั่วโมงนะคะจนกว่า
จะแข็งตัวเป็นน้ำแข็งเลยนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะเราก็มีหวานเย็นรสโกโก้นะคะไว้รับประทานตอนอากาศร้อนๆนะคะ